หากินนะพอเด้อยืนลงกับเตาลูกจะเบิ้งดีที่สุดคนคอได้อยู่บ่นานพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยจะมีแห้งแล้วเนาะพอเนาะบัดนี้เนาะนึงเอาเนาะตึกครับเนาะเอาตึกประมาณนี้ก่อนเอาล่ะเอาตึกนั้นโอเคอ่ะมาเอาหญ้าก่อนนี่กินหญ้าครับกินหน้าครับหนึ่งเม็ดเดี๋ยวจะเก็บพวดเนาะเท่าพอเพิ่นมีการพวดที่น้อยเก็บเนาะแล้วมันจะได้ปลาพี่พ่ออิ่มข้าวหรือบ่ยิ้มแล้วบอกเขานะอิ่มเขาอิ่มละนอนมื้นลูกชิไปอ่อนลูกจะมีแซมมาตัดผมแล้วก็มาเจาะนี่ให้เด้อเจาะนี่ออกให้แล้วก็เอายามาใส่ให้เนาะมื้อเขาเนาะมื้อนี้นอนก็ได้พอเด้อลีนอนอยู่บ่กลางมุงเด้อน้องลีเอ้ยลีนี่เห็นบ่ยุ่งบ่กล้านะน้องนี่พี่น้องยุ่งพอโทษลีกางมุ้งไม่น้องยุ่งไรกางมุ้งหัวหน่อยยุ่งไรกางมุ้งไหมกางมุ้งไหมไหมทำไมน้องกางมุ้งไหมบุกกางอ๋อก็เป็นไข้ก็น้องยุ่งกัดได้ไปเนี่ยมุ้งก็มีหน่อยขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีภาพบรรยากาศในยามแรงเนาะสบายดี FC ของบ่าวบุญนำเบิดสุขุสุคนบ่ว่าจะอยู่ภายในแล้วต่างประเทศพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ว่าจะอยู่ไสทั่วทุกมุมโลกพี่น้องเอ้ยที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญนำเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BN ชาวลาวกันพี่น้องเนาะซึ่งภาพบรรยากาศในตอนนี้บ่าวบุญนำก็อยู่ที่หมู่บ้านซอพอตองเลืองคือเก่าพี่น้องเอ้ยคือกับบ้านตัวเองนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะพอมาอาศัยอยู่ที่นี้พัฒนาช่วยเขาเจ้าจนมีห้องมีเฮือนพุ่นละพี่น้องเนาะก็จะไล่ปีอยู่แล้วพี่น้องก็บ่ฮู้ปีใดแล้วจะแล้วเนาะแล้วปีใดก็จะได้ค่อยไปอยู่บ้านตัวเองปีนั้นเนาะก็ค่อยเฮ็ดค่อยห้าไปจังซี่แล้วพี่น้องบอกกว่าแต่ FC ทุกท่านและที่จะสนับสนุนในการเบิ่งโฆษณาแล้วก็ติดตามฝากไลค์ฝากแชร์กันคนละ1ไลค์100,000เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีมื้อนี้พี่น้องเอ้ยก็จะเป็นบ่าวนำจะได้เอาของกินไปให้ทางพ่อเฒ่าจันเนาะพี่น้องเนาะพ่อเฒ่าจันซึ่งว่าพ่อเฒ่าจันนั้นก็เป็นอีหยังของพี่น้องเป็นอันเป็นเพิ่นเอิ้นว่าเป็นโรคอีหยังของพี่น้องอักเสบเฮานะน่าจะเกิดมาจากอันห้อยข้องตะขวดเนาะหรือว่าห้อยเล็บข้องตะขวดหรือว่าเล็บข้องแล่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพราะประวัติที่ผ่านมา ก็คือพ่อเฒ่าจันอยู่คนเดียวอยู่หากอยู่หากินอยู่ป่าแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็ไปซอกหาอยู่หากินก็เลยเห็นแล่นขึ้นต้นไม้เนาะเลยเห็นตะขวดนั่นละหากขึ้นไปพี่น้องหลังจากขึ้นไปดึงมาแล้วก็มาฟาดทางล่างผ่าทางล่างสิเป้นะพี่น้องความหมายนะเนาะคือว่าเนี่ยความอึดความยากเนาะเฮ็ดให้ดิ้นล้นไปฮอดไปถึงเห็นแล้วก็เป็นเคี้ยวออกดึงมาฟาดสันล่างพี่น้องสมัยต้นไม้นะมันก็คูดทิ้งคูดย่างหมดแล้วทางที่หลายๆท่านก็ได้อาจจะเห็นที่ผ่านมาเนาะก็ได้ทำกันแล้วพี่น้องเอ้ยแต่มาตอนนี้อาการกำเริบขึ้นมาพี่น้องเอ้ยก็คือเป็นน้องพี่น้องป้าเป็นน้องบักใหญ่พี่น้องเอ้ยส่งบ่าวบุญนำจะไปมื้อนี้ก็ฝนตกแดดแล้วก็เส้นทางก็ค่อนยากแดเนาะกับคำแดเห็นแต่ต้นแรกนี่พี่น้องเอ้ยเนาะน่าเป็นห่วงพ่อเฒ่าจันไล่ซึ่งว่าการไปเอาเครื่องมืออุปกรณ์นั้นก็ถือว่าอยู่ไกลพี่น้องกระดานก็เอาเป็นมืออื่นบ่าวบุญนำจะออกไปเนาะแต่ตอนนี้ทวิตขึ้นว่าจะเอาป้องป่าแล้วก็เข้าให้เรากินเนาะแต่แล้วกับ FC รายท่านได้แนะนำเป็นห่วงเนาะว่าบ่ให้กินข้องแข็งจะเจ็บคอเนาะเพิ่นก็เจ็บคอได้พี่น้องเจ็บจัดตัวนี้แล้วน่าจะซึมเข้าไปในอยู่แหละน่าจะเป็นยังต่างได้เจ็บเลยพี่น้องเอ้ยฉะนั้นบ่าวบุญนำจะ
ต้มโจ๊กพี่น้องเนาะต้มโจ๊กให้เพิ่นได้กินกันพี่น้องเลยพอป้าบุญนำก็ได้ซื้อโจ๊กสกัวไว้แล้วพี่น้องเนาะภาพบรรยากาศน่าจะเป็นยังไงก็ไปเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็อีกอย่างเนาะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์พี่น้องเนาะก็บ่แนะนําออกซื้อเนาะได้บอกป้าบุญนำว่าเป็นยังยังมาอยู่กับพ่อตรงเรื่องเป็นยังยังบ่อยู่บ้านอยู่เฮือนตัวเองคิดจะเอาอันที่นี่มาเป็นเฮือนเป็นศาลของตัวเองซะบ่เนาะให้เข้าเจ้าเลยให้เข้าใจบ้าบุญนำจะว่าตอนนี้เลยเนาะก็บ่าวบุญนำบ่มีเฮือนนั่นแหละพี่น้องเนาะสรุปรวมแล้วเนาะถ้าผู้ใดติดตามบ่าวบุญนำก็คือจะเข้าใจเฮือนกำลังตังเศร้าซื่อๆพี่น้องเอ้ยจะให้ไปนอนจังได๋เนาะบ่มีอันมุงบ่มีนั่นฝนผ้าใส่มันก็จะเปียกเนาะฉะนั้นก็ขอให้คนๆนั้นเข้าใจเนาะความบ่าวบุญนำอยากซื้อเรือพี่น้องเนาะแม้แต่เฮือนสติกก็อย่าไปมางเฮือนตัวเองมาใส่พี่น้องเอ้ยจนที่ว่าเอาสิ่งใดที่ช่วยได้ก็ช่วยกันไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ว่าจังซั่นจังซี่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะให้เข้าใจมีมื้อนึงบ่าวบุญนำมีฮ้อมีเฮือนเนาะบ่เกินความพยายามเนาะบ่เกินความอดทนบ่ไหวก็จะซาพี่น้องเอ้ยเนาะก็บ่ก็คาดกะบ่นำคาดกะว่าภายในอีกประมาณ5ปีเนาะก็จะให้สำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยกันมาสำเร็จแล้วก็จะได้กลับไปอยู่ฮ้ออยู่เฮือนแล้วก็จะเที่ยวมาเบิ่งจังซี่แหละก็จะบ่ป้าบ่ทิมแล้วพี่น้องเนาะฉะนั้นแหละอยากให้คนคนนั้นเข้าใจบ่าวบุญนำด้วยเนาะว่าบ่าวบุญนำมาอยู่ที่นี่ก็เพราะบ่าวบุญนำบ่มีเฮือนเนาะบ่มีบ้านเป็นของตัวเองเนาะฉะนั้นจึงมาขอเพิ่งพาอาศัยพื้นแผ่นดินของพี่น้องพระต้องเหลืองแม่นอยู่ตัวเองเป็นคนดิ้นรนแล่นทุกอย่างเนาะให้เขาเจ้าแต่บ่าวบุญนำขอใส่พื้นที่นี้พาครอบครัวอาศัยอยู่แล้วก็เพื่อเบิ่งคนเจ็บคนเป็นจังซี่แหละพี่น้องเนาะกันเจ็บกันเป็นเด้พอได้สิเบิ่งกันบ่แม่นบ่าวบุญนำเบิ่งเนาะเป็นเจ็บเป็นไข้เจ็บเป็นอุ่นกับแม่นบ่าวบุญนำเป็นคนเบิ่งฉะนั้นบ่าวบุญนำจึงขออาศัยพื้นที่นี้อยู่ว่างว่าอีฟซีคงจะบ่คิดทางที่ลบไปเนาะนั่นเนาะท่านผู้ชมเนาะคนคนนั้นก็ค่อยเข้าใจเด้อเอาแค่ท่านผู้ชมมาละยังไงเนาะไปต้มไปต้มโจ๊กให้พ่อเท่าจันกันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะถือว่าตอนนี้ก็จะได้ต้มใส่ด้วยเตาแก๊สพี่น้องเลยสะดวกสบายเนาะนี่ก็อยู่นี่ว่าแล้วนะพี่น้องเอ้ยต้องมีบางต้องมีจักมือต้องได้ใช้งานเนาะได้แล้วก็ได้ใช้งานตัวจริงพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็คือน้ำก็เอาน้ำดื่มออกใส่น้องเอ้ยต้มโจ๊กให้พ่อเท่าจันส่วนแม่เท่าเพชรนั่นก็บ่าวบุญนำได้เอาปลาไปให้เพิ่นแล้วเพิ่นก็แกงกินแล้วซ่อนแกงให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยบางอย่างมันกับบ่ได้ให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะแต่ให้เข้าใจว่าทุกอย่างแต่ละมื้อต้องได้กินข้าวพุ่นเฮาบ่แก่เนาะต้องได้กินข้าวกินน้ำต้องได้ทุกอย่างนะพี่น้องเนาะดีแท้มีช่วยดูก่อนเนาะแต่โอเคแล้วพอจากซ่องท่องให้เพิ่นกันน่าจะอิ่มแล้วเนาะต้มโจ๊กกันพี่น้องเอ้ยเรียกว่าท่องเดียวบ่ต้องทงสีไล่มาบอกแล้วว่าตัวจริงเนาะพี่น้องเลยเขาทดสอบตรงนึงก่อนบอกใครเพิ่งบอกกินอะไรก็ต้องกินเนาะพี่น้องเนาะเขาซ่องทงเลยจะได้ซื้อมาสมกัวไปละลายเนาะเอาไว้บัดอันผู้เฒ่าผู้เจ็บผู้แก่จะเป็นจังซี่แล้วพี่น้องเลยโอเคสองทงน้องเลยนี่มีรถ
นี่ก็ลึกปูมาปูอัดเนาะลึกกุ้งพี่น้องเอ้ยมาเจ้าปองป่ามาเบิ่งแล้วอีซี่เป็นห่วงเนาะว่าเขาเจ้ากินของแข็งคือเฮาบ่ได้แล้วขอคนเฒ่าคนแก่พี่น้องเนาะฉะนั้นก็ขอบใจเนาะขอบขอบใจทาง FC ขอบคุณขอบคุณนําหลายๆที่แนะนําเนาะจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่มีใครแนะนํากับบ่ฮู้เนาะพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็สิพยายามทําคลิปตัวเองนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหยังเพราะบ่อยากไปรบกวนเขาเจ้าหลายเนาะโดยเฉพาะก็คือชาวลีพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็จ้าจังได๋แหละพี่น้องเอ้ยเนาะยามเพิ่นอารมณ์ดีก็ดียามเพิ่นอารมณ์ร้ายก็ร้ายไปจังซั่นแหละก็เข้าใจเนาะเพราะว่าเพิ่นก็น่าจะเป็นห่วงคิดฮอดลูกเฮาล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะงั้นเฮาก็คอยเอาใจน้องเฮาเนาะยามใดเพิ่นดีเฮาก็คอยพาเพิ่นเฮ็ดเวียกยามใดเพิ่นอารมณ์บ่ดีแล้วก็ให้เพิ่นพักผ่อนตามอัตยาศัยของเพิ่นก่อนท่านผู้ชมเนาะหอมพี่น้องเลยเนาะบ่าวนำก่อรอท่าทางคันเทิงลงมาปุ้งเฮือนปุ้งเฮือนแล้วก็สิมันวอร์มห่างไกลดีๆแล้วพี่น้องเอ้ยวอร์มห่างไกลจากซ่องซ้ำมือบำรุงห่างไกลตัวเองให้แข็งแรงเกี่ยมขึ้นผู้เนาะขึ้นผู้ครั้งนี้กะบ่แม่นบ่คือทุกครั้งได้พี่น้องเนาะไปฮอดเมียงสูงสุดแล้วเนาะแต่ส่วนนี้เขาจะไปบอลที่ลึกที่สุดเลยพี่น้องเห็นบอลที่ว่าพี่บุทองคนบุเที่ยวพวกแหละบอลที่เขาจะว่าใกล้แหละใกล้สุดแล้วก็จะไปให้มันฮอดพี่น้องเลยโอเคฟุตแล้วไอ้คนมีสมทรณาพี่น้องเอ้ยได้เดียวมันจะไกลเนาะสองห้องพอดีพี่น้องเอ้ยมาเดียวน้อยพอดไอ้บุญมีก็กินข้าวแล้วไอ้บุญมีก็ได้โจ๊กพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าไอเอฟซีก็ได้แนะนำว่าให้ต้มข้าวเนาะต้มข้าวให้ทางพระท่านจันเนาะแต่แล้วบอมดำก่อพอดียังมีโจ๊กอยู่เนาะโจ๊กไปให้ก่อนพี่น้องเอ้ยใช่แต่มันยิ่งขึ้นไปเลยเนาะบ่ให้เข้มบ่ให้จางเกินไปเอายาปลาไปให้เพิ่นกินบรรเทาก่อนเก็บเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเพิ่นเข้าแล้วจะเอายาให้กินบ่ได้พกแล้วพี่น้องพอมันฮ้อนแล้วเนาะโอ้ยังเข้มอยู่เข้มแล
รับเต็มถ้วยพี่น้องเลยซ่องสองสองสองถุงอาจจะโอเคแล้วป่ะเนี่ยสิ่งไปสิ่งมามันมดก้อนทั้งแหละนี่คือน้องไปโอเคท่านผู้ชมเขาก็เดินทางไปเอาห้าพอเท่าจันกันเนาะตอนนี้เขาก็เรียบร้อยพี่น้องเนาะถือว่าหน้าตาก็สมบูรณ์เว็บละเนาะพอแต่ว่ามันเย็นนิดนึงก็พี่น้องเอ้ยเนาะน้องเห็นยาปลาบ่เนาะมันเย็นนิดนึงก็พี่น้องเอ้ยเนาะโอเคไปทำสมเดินทางไปกันเนาะโอเคทำสมเนาะตอนนี้บ่าวนำก็ได้จัดเก็บยาเนาะจัดเก็บยาไปให้ทางพระเท่าจันแดนแล้วก็เอาเข้าไปได้พี่น้องเอ้ไปให้พระเท่าจันก่อนพี่น้องเอ้เนาะให้บุญมีอยู่ดีแม่ท่าเด้อพี่น้องไม่รับแพทย์ได้กินแล้วเนาะไม่รับแพทย์เบานำจัดการให้กินไปทีร้อยละเออกินข้าวแล้วเนาะเพิ่นมีแมวได้พี่น้องนี่กินแล้วเนาะกินแล้วทุกอย่างมันกับเมียนหมดละเก้ามุ้งเด้อพุ่นลูกก็นอนนำพันลูกกับบอหาอยู่หากินไหมยังกี่ก้านลูกก็ได้เนาะนอนกินแต่น้ำแม่ป่ามันก็เอาไว้นี่ให้แล้วเนาะนี่ให้น้องไปสาลีนอนกินข้าวแล้วเนี่ยนอนมดมือเลยสาลีมานี่นะปิดออกไฟก่อนให้น้องเลยดีเลยนอนหมดมือเลยบัดมันกับมันมือสาวนี่เพิ่นลุกกลัวกินอยู่มือสาวนี่เนาะแล้วก็นึ่งข้าวพระอาจารย์อยู่แต่ตอนแรกให้บ่อุ่นเลยเฮ้ยเพราะพระอาจารย์เพราะให้น้องเนาะไปเขาให้พระอาจารย์กินกันให้น้องเลยมาพ่อกินข้าวไหมโอ้อันนี้บอกเน็ตเลยพ่อฮะนะกินกินข้าวแล้วกินยาข้าวเลยลูกเอายาให้กินข้าวยังไม่เอาลูกชีนั่นก่อนเด้อลูกเชนมันเย็นก่อนเด้อ่ะตักกินเลยมาจับจับนี่จับเอ้ยตักกินเลยกินมันหมดเด้อหมดมันแซ่บนี่อะไรกันสมยอดตัวนี้น่าเลี้ยงบอกเต็มเลยน่าเลี้ยงกินเครื่องลายพี่น้องเลยเนาะพอจันทร์ให้กินเครื่องลายพี่น้องเอ้ยกินนะพอเด้อยืนลงน้ำตาลูกจะเบิ้งดีที่สุดคนคอได้อยู่บนนั้นพอเด้อพี่น้องเอ้ยจะมีแห้งแล้วนะพอเนาะบัดนี้เนาะดีใจพี่น้องเนาะที่พอเท้าอยู่น้ำเบาบุญนำแต่ย้อนคมเท้าคมแกนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ
ถ้าบ่แม่นถ้าบ่แม่นแก่ก็คือสิไปตามวิถีชีวิตของคือแต่ละคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็ย้อนน่าจะย้อนเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่นี่ถ้าเพิ่นมาอยู่นําเฮาแล้วเฮาก็ต้องได้เบิ่งเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะมองให้สุดทีแล้วแหละกินอิ่มแต่พอเด้อแม่นข้าวพี่น้องข้าวอันนั้นพุ่นน่ะข้าวอีหยังก็ข้าวน่องเนาะน่องเป็นนำน่องย่อยออกจากคอข้างขวาของเพิ่นข้างซ้ายพี่น้องเอ้ยโอ้กินเอาแท้กินว่าสันจะได้ซื้อมาไว้ละลายก่อนไม่ต้มโจกเขาจะเอาไข่เอาอีหยังแลต่อไปเนาะเพื่อเป็นเปลี่ยนรสชาติให้เพิ่นนี่พอเลยนี่ล่ะก็กินยาเนาะโอ้กินดีพี่น้องมันมากโอ้หักแล้วมันจะได้ซื้อมาสุกอไปไล่โจ๊กนี่เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากประเทศไทยเอาได้พี่น้องแซ่บโอ้ดีมีคุณภาพพี่น้องเนาะมีโปรตีนมีธาตุอาหารครบเหมาะสำหรับผู้เฒ่าเหมาะสำหรับการเดินทางพี่น้องเลยเรานำเดินทางไปสิได้ใส่โจ๊กนี่แหละพี่น้องเลยยากกว่าแถวบ้านเฮ็ดคลิปกับผู้เฒ่าเนี่ยแหละพี่น้องบ่มีผู้ใดที่จะต้องรอให้เนาะคือเฮ็ดกับจุคนนุ่มจุคนนั้นเขาเนี่ยเขามักแบบชุ่มตัวเนี่ยพี่น้องบ่อยากวุ่นวายเนาะกลัวแหละคันบ่คันเฮาบ่เอาคลิปวิดีโอเนี่ยเขาเจ้าเนื้อสำจะได้เฮาใจเอาอะไรใส่มาอาเบิ่งมาอย่างมาซื้ออยู่ซื้อกินในกระจอจังซั่นแหละพี่น้องเนาะสิหันมาเฮ็ดเรียกเฮ็ดคลิปดูแลผู้เฒ่าจังซี่ให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะลองว่าอีกทีคงจะเป็นห่วงแล้วก็สงสารกันบ่าวบ่นำพี่น้องกินแล้วมั้ยกินทั้งกินว่าพี่น้องพอดีเลยอุ้ยมันมีหอมเฮ้ยมันมีตอนไปหาพระจันทร์ครั้งแรกเนาะก็ได้เบิ่งอีพีหนึ่งอีพีสองก็ได้จะเห็นพี่น้องเอ้ยพระจันทร์ให้เรานำไปกินได้พี่น้องเป็นเอากระแตออกกระแตสลังห้างมาให้กินพี่น้องเลยแต่ก็เอามักใหม่ใหญ่มักแบบทองฟันนี่นะเป็นมักโมปลาเนาะให้กินแล้วก็มีอย่างไรก็มักโมมีออกกระแตมีขี้ปลาเนี่ยพี่น้องเลยบ่าวผู้นำไปกินน้ำเพลินจังซี่แหละมาฮอตตอนนี้เพิ่นก็ต้องกินน้ำบ่าวผู้นำเนาะแลกเปลี่ยนกันพี่น้องเพิ่นเฒ่าแล้วเพิ่นแก่แล้วเพิ่นรู้มีแห้งเมื่อไรเนี่ยเอาหมดเลยเอาหมดเลย
ดเลยดินะนี่โอ้ทำหนึ่งเอามาตึกทำไม่พอตึกทำไม่ดีกว่าเอาละตึกนั่นนี่อืมโอเคอ่ะมาเอาหญ้าก่อนนี่กินหญ้าพร้อมกินหน้าพร้อมหนึ่งเม็ดแค่กินอยากจะปวดเนาะเราพอเพิ่นมีการปวดที่นอนเจ็บเนาะแล้วมันจะเสด็จไปล้างพี่พ่ออิ่มข้าวแล้วบอกอิ่มแล้วบอกเขานะอิ่มเขาอิ่มละนอนมื้นลูกชิไปอ่อนลูกจะมีแซมมาตัดผมแล้วก็มาเจาะนี่ให้เด้อเจาะนี่ออกให้แล้วก็เอายามาใส่ให้เนาะมื้นเขาเนาะมันนี่นอนก่อนได้พอเด้อพี่น้องจำสั้นแล้วพี่น้องเนาะเสร็จภารกิจตัวนี้ไปพี่น้องต่อไปก็ให้พ่อนอนเด้อสู้ๆลูกก็อยู่ข้างๆเด้อพอเด้อบ่ยานยังไม่ยานละเอิญสลูกเด้อจำสั้นแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเอาถ้วยมาแต่เงินเบานำก็จะได้ไปไวเนาะเป็นถ้วยที่ทางยายแม่เกียวอนขอบคุณตระกูลยายสมบุญคำเป็นคนที่ส่งมาเนาะพี่น้องเอ้ยขอบคุณเด้อที่ทางพ่อทางแม่ช่วยส่งให้พวกลูกพวกล้านได้นำใช้กันเนาะพี่น้องเอ้ยจะได้ไปมอดอันดอกไฟไว้พอเพิ่นเริ่มตาพี่น้องเนาะบ่มีกะห้องอักอีกพี่น้องเอ้ยเนาะเด้อมามันจีโอเคต่อไปน้องเนาะพอสลีกะเลื่อมตาพี่น้องมันบ่บักตอนนี้มอดไว้นางตัวหุ้งพูดแล้วแหละพี่น้องเลยโอ้ยบุญมีเฮ้ยน่าหักน่าท้อแพ้ตัวโอ้ลีนอนอยู่บนกลางมุ้งได้น้องลีเอ้ยลีเนี่ยเห็นบ่อยุ่งบ่กล้านะน้องเนี่ยพี่น้องยุ่งพอโทษลีกลางมุ้งไหมน้องยุ่งไรกลางมุ้งหัวหน้ายุ่งไรกลางมุ้งไหมกลางมุ้งไหมไหมทำไมน้องกลางมุ้งไหมบ่กลางอ๋อก็เป็นไข้ก็น้องยุ่งกัดได้ไปเนี่ยมุ้งก็มีหน่อยเนี่ยเห็นบ่น่าไปกลางไว้ลงไว้เปิดไฟละกลางไว้ฟังเข้ามาเด้อมัดบ่มัดจักน้อยเนาะยืนมัดเอาจักน้อยมัดเอาอืมเนาะจ้าเนาะเมทัลแพทย์โอเคได้เมทัลฮอนี่กะมุ่งแล้วโอ้ตอนมันเพิ่นย้อนนอนละมุ่งยุงกัดแหละยุงกัดละเพิ่นก็กลางเอาลูกไปใส่ตัวแมวดิแมวแมวไปใส่พวกเตือนให้นอนน้ำกันเด้โอ้น่าจะไปหากินแล้วเนาะบุญมีโอ้ยไปล้างถ้วยกันพี่น้องเอ้ยไปล้างถ้วยกันเถอะจบภารกิจกันเนาะมุนมีมุนมีเอ้ยเห็นยังอยู่วันนี้เพิ่นนอนพี่น้องเอ้ยไปล้างถ้วยกันจะไปล้างจบพี่น้องเนาะปลากินบักดีเปลี่ยนกันกินเขากินได้กินเขาขี้มันเด้อแม่ปุ่งเขากันเด้อมันพอนยังเนาะว้าวว้าวว้าว
มันมีเอ้ยอ่ะเธอว่าจังสั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะเธอว่าคลิปนี้ภารกิจนี้เบานำก็อิ่มอกอิ่มใจเนาะแล้วก็หวังว่า FC คงจะอิ่มอกอิ่มใจไปนำกันเนาะท่านผู้ชมเนาะตัวที่อกดีใจที่เห็นผู้เฒ่าผู้แก่คนใดอยู่ได้กินมีบนอยู่บนนอนพี่น้องเอ๋เนาะฝนตกก็บ่เปียกอยากกินข้าวกินน้ำก็มีอันอยู่อันกินพี่น้องเอ๋เนาะเจ็บเป็นในรุ่นก็มีการดูแลรักษาพี่น้องเอ๋เนาะขอบคุณขอบคุณทุกท่านเด้อที่ติดตามนะครับชมแต่ต้นจนจบเนาะเบิ่งแล้วอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวผู้นําด้วยเนาะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้บ่าวนําจะขออนุญาตจบคลิปกันทํานี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปและเรื่องราวต่อไปเนาะคลิปนี้บ่าวผู้นําขอกล่าวคําว่าสบายดีขอบใจ FC ผู้มีน้ําใจแบ่งปันเงินฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง